สวัสดีค่ะได้เวลามารับชมข้อมูลข่าวสารด้านไอทีและอัปเดตความรู้ด้านวิชาการคอมพิวเตอร์กับรายการไอทีคอร์เนอร์กันแล้วนะคะขอพาท่านผู้ชมไปพบกับเรื่องราวไอทีที่อยู่รอบตัวเราก่อนค่ะกับช่วงไอทีราวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะวันนี้เรามีเทคโนโลยีที่เหมาะสำหรับคุณแม่ลูกอ่อนมาแนะนำนั่นก็คือสมาร์ทบีรถเข็นเด็กอัจฉริยะที่จะช่วยให้คุณแม่ทุกคนพาเจ้าตัวเล็กออกไปเดินเล่นนอกบ้านได้อย่างสะดวกซึ่งจะมีความน่าสนใจอย่างไรบ้างนั้นเรามาชมกันเลยครับสมาร์ทบีรถเข็นเด็กอัจฉริยะถูกสร้างขึ้นเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคุณแม่หรือคุณพ่อลูกอ่อนที่ต้องการพาเจ้าตัวเล็กออกไปเดินเล่นนอกบ้านตัวบอดี้ถูกออกแบบมาให้เป็นรถเข็นเด็กมี4ล้อที่จับสำหรับเข็นสามารถปรับระดับความสูงความต่ำได้ด้านข้างมีไฟแสดงสถานะการทำงานของตัวรถเข็นภายในมีเข็มขัดรัดเอวเพื่อความปลอดภัยของเด็กมีโหมดการทำงานด้วยกัน3โหมดคือโหมดขับเคลื่อนด้วยตัวเองโดยรถเข็นจะรักษาระยะห่างระหว่างคนเข็นกับตัวรถแบบอัตโนมัติโหมดแอสซิสต์โดยรถเข็นจะพยายามรักษาระยะห่างในระยะที่คนเข็นเอื้อมมือถึงและโหมดแมนนวลซึ่งคนเข็นสามารถควบคุมรถเข็นได้ด้วยตนเองมีระบบล็อกเกอร์อุ่นไฟฟ้าสำหรับอุ่นนมให้กับเด็กมีแผ่นด้านหน้าสามารถเปิดปิดได้เพื่อป้องกันอากาศหนาวลมเย็นละอองฝนแมลง
หรือว่าแสงแดดสามารถเชื่อมต่อกับสมาร์ทโฟนมีกล้องสำหรับดูเจ้าตัวเล็กเพื่อที่จะได้เห็นทุกเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลูกของคุณแบตเตอรี่สามารถอยู่ได้นาน6ชั่วโมงและมีระบบป้องกันการขโมยโดยเมื่อมีการเคลื่อนที่ของรถเข็นจะมีการแจ้งเตือนไปยังสมาร์ทโฟนโดยทันทีครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับรถเข็นเด็กอัจฉริยะตัวนี้ถือว่าเป็นตัวช่วยให้กับคุณพ่อหรือคุณแม่ลูกอ่อนได้อย่างมากเลยนะครับจบไปแล้วค่ะสำหรับช่วงแรกเป็นเรื่องราวที่น่าสนใจมากๆเลยนะคะตอนนี้เราไปพักชมสื่อที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วกลับมาพบกันใหม่ในช่วงหน้าค่ะรู้ไหมคะว่านักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหงเขามีตัวช่วยในการเรียนอย่างไรเขาใช้ IU Cyber Classroom กับ Course On Demand ผมใช้ e-book กับ IU Cyber Classroom ครับเห็นไหมคะว่าเด็กรามไม่มีปัญหาเรื่องการเรียนแน่นอนค่ะเพราะเรามี e-book ตำราเรียนออนไลน์ให้ดาวน์โหลดกันฟรีๆหรือเรียนสดผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วย IU Cyber Classroom ค่ะและสามารถดูเทปบรรยายย้อนหลังได้ที่ Course On Demandนักศึกษาคนไหนสนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่ www.ru.ac.th ค่ะทิ้งขยะให้ถูกที่จิตสำนึกดีเริ่มต้นที่ตัวเราหมากฝรั่งทำให้ปากสะอาดจริงแต่ถ้าเคี้ยวแล้วมีพฤติกรรมแบบเนี้ยอย่าเคี้ยวเลยแรงเฮ้ยแล้วปิกอ่ะปิกตายไปแล้วถ้าเกิดคุณจะพูดไทยคำอังกฤษคำพูดได้ดีทั้งสองภาษาเลยดีกว่ามาปรึกษาเราสิครับสถาบันภาษาแห่งมหาวิทยาลัยรามคำแหงเราช่วยคุณได้ครับหนุ่มสั้นก็เ
เลยเดินลำบากไปไหนก็ได้แพ้โดนแดดเผาส้มหมดสวยส้มเลยเปลี่ยน yeah. จิตสำนึกอยู่ที่ไหนดูเล่นกันนั่นมักง่ายอีกมีความเกรงใจกันบ้างไหมคุณชอบไหมสายตาแบบนี้มีจิตสำนึกกันสักนิดเถอะครับเอจะทำยังไงดีถ้าอยากให้โลกน่าอยู่ถ้าอยากให้โลกสดใสมีทั้งความแปลกใหม่และเว็บไซต์ต่างๆ IT Update ความทันสมัยเทคโนโลยีที่ไม่ซ้ำใครIT Tip เทคนิคการใช้งานต่างๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องไหนๆที่ IT Corner เรามีให้คุณครบทุกเรื่องเกี่ยวกับ IT IT Cornerครบเครื่องเรื่องไอทีติดตามได้ทาง www.e.ru.tv และ www.fivecom.com IT Corner ตอนนี้ได้เวลามาอัปเดตเรื่องไอทีที่ท่านผู้ชมรอคอยกันแล้วค่ะมีเรื่องราวไอทีใหม่ๆมาฝากกันเช่นเคยส่วนจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรไปรับชมพร้อมๆกันเลยค่ะกับช่วง IT Updateหากใครเป็นคนที่รักสุขภาพวันนี้เราขอแนะนำ Leaf เครื่องประดับตรวจสุขภาพแกดเจ็ตที่สามารถสวมใส่เพื่อความสวยงามพร้อมกับเช็คสภาพร่างกายของคุณได้ในเวลาเดียวกันครับประดับตรวจสุขภาพมีรูปร่างเหมือนใบไม้มีคลิปหนีบสำหรับเอาไว้ยึดติดกับเสื้อหรือจะใส่เป็นนาฬิกาข้อมือเป็นจี้ห้อยคอก็สามารถทำได้มีให้เลือก2แบบคือ Leaf Urban และ Leaf Nature ครับ
ณสมบัติของแกดเจ็ตตัวนี้สามารถตรวจวัดกิจกรรมในแต่ละวันได้เช่นจำนวนก้าวที่เดินวัดอัตราการเผาผลาญแคลอรี่ภายในร่างกายรองรับการใส่ข้อมูลการทำกิจกรรมที่แตกต่างของแต่ละคนได้ตรวจสอบสุขภาพในการนอนเช่นระยะเวลาที่เราหลับการเคลื่อนไหวร่างกายระหว่างนอนมีฟังก์ชันแนะนำการผ่อนคลายอารมณ์วัดระดับความเครียดในร่างกายหรือจะใช้เป็นนาฬิกาปลุกก็ได้ครับสำหรับใครที่ใส่ใจสุขภาพและอยากได้แฟชั่นที่สวยงามในเวลาเดียวกัน Leaf ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจไม่น้อยเลยนะครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะสำหรับเรื่องราวที่นำมาฝากกันคงถูกใจท่านผู้ชมนะคะตอนนี้ไปพักชมสิ่งที่น่าสนใจกันสักครู่แล้วในช่วงหน้าเตรียมมาพบกับเทคนิคและทิปดีๆกันได้ในช่วงที่3ของรายการค่ะสวัสดีค่ะถ้าคุณอยากเก่งภาษามาเรียนกับเราสิคะที่สถาบันภาษามหาวิทยาลัยรามคำแหงมีภาษาต่างๆให้เลือกมากมายทั้งอังกฤษจีนเกาหลีญี่ปุ่นฝรั่งเศสอินโดนีเซียและภาษาไทยสำหรับชาวต่างชาติก็มีนะคะสอบถามรายละเอียดได้ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหงอาคารสุโขทัยชั้น4เอ้าสวัสดีพ่อยิ้มไปไหนก็ไปไปขอโทษครับเฮ้ยไปไหนดีวะไปกินเหล้ากัน
เฮ้ยไม่เอาละไปเตะบอลกันดีกว่าเขาสองคนนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนแต่เขากลับยิ้มให้กันเรากับรู้จักกันมานานเพราะเหตุใดจึงเป็นเช่นนี้ไปดูกันครับเห็นไหมครับว่าการช่วยเหลือผู้อื่นนั้นทำให้เรามีมิตรภาพดีๆเพิ่มมากขึ้นครับหากคุณเป็นคนหนึ่งที่ต้องการพบกับเทคโนโลยีล้ำๆนวัตกรรมของอนาคตก่อนใครรายการ IT Corner มีข่าว IT ร้อนๆมาเสิร์ฟถึงหน้าจอโทรทัศน์ของคุณและอย่าพลาดเมนูเด็ดจากเรานะครับกับรายการ IT Corner มาถึงช่วงสุดท้ายของรายการแล้วนะคะกับช่วง IT Tip เป็นช่วงที่จะนำเทคนิคและความรู้ทางด้านวิชาการคอมพิวเตอร์มาฝากท่านผู้ชมจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมวันนี้จะมาสอนท่านผู้ชมเกี่ยวกับเรื่องของการทำปกและการอัปโหลดปกขึ้น YouTubeเอาละค่ะเรามาดูวิธีการเซฟกันบ้างวันนี้จะเซฟเป็น2นามสกุลด้วยกันนามสกุลแรกคือ PSD ส่วนนามสกุลที่2นะคะก็คือเป็น For Web ไปที่ File Save As เลือกพื้นที่ในการจัดเก็บจากนั้นให้ตั้งชื่อตรง File Name Save As Type ให้เป็น PSD หรือว่าเป็น Photoshop ค่ะกด Save นะคะแล้วกด OKอันนี้ได้1นามสกุลแล้วนะคะ PSD ต่อไปไปที่ไฟล์อีกเช่นเคยและไปคลิกคำว่า export นะคะเมื่อเจอคำว่า export แล้วเนี่ยมันจะมีสามเหลี่ยมนะคะให้คลิกไปที่สามเหลี่ยมแล้วก็ไปเลือกที่ save for web รอสักครู่ค่ะถ้ามันใหญ่นะคะให้ท่านผู้ชมไปคลิกเครื่องหมายลบที่อยู่มุมซ้ายล่างนะคะเพื่อจะดูภาพรวมทั้งหมดจะเห็นได้ว่านามสกุลจะเป็นกิ๊บนะคะซึ่งมันก็จะทำให้ไม่หนักเกินไปแล้วก็อัปโหลดเร็วนะคะฟอร์แมตก็จะเหมาะกับการที่จะเอาขึ้นทำปก YouTube นั่นเองให้กดเซฟเลยค่ะมันก็จะขึ้นเป็นชื่อเดียวกันกับ PSD นะคะก็เซฟอีกครั้งค่ะกดโอเคค่ะเอาละค่ะนี่ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับการเซฟเดี๋ยวเราไปส่องดูนะคะว่ามันจะเป็นรูปภาพแบบไหนค่ะเดี๋ยวจะดับเบิ้ลคลิกนะคะเปิดภาพใหญ่ให้ท่านผู้ชมได้ดูนะคะว่าเป็นยังไงก็ปรากฏเป็นแบบนี้นั่นเองต่อไปนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาดูวิธีการเปลี่ยนหน้าปกคลิปวิดีโอกันนะคะสมมติว่าวิดีโอของท่านผู้ชมเนี่ยเคยถูกอัปโหลดไปแล้วปกเนี่ยไม่ถูกใจนะคะแล้วก็อยากจะเปลี่ยนเมื่อสักครู่เราได้ไปออกแบบปกที่โปรแกรม Photoshop แล้วตอนนี้นะคะเราจะนำปกนั้นมาเป็นปกของวิดีโอบน YouTube ด้วยกันค่ะเมื่อท่านผู้ชมนะคะเปิดหน้า YouTube ของท่านผู้ชมมาแล้วนะคะจะไปคลิกที่ช่องของฉันนะคะเมื่อมาที่ช่องของฉันเสร็จแล้วนะคะก็จะเห็นตัวคลิปวิดีโอที่เคยอัปโหลดขึ้นไปจะเปลี่ยนรูปภาพปกท่านผู้ชมก็ไปที่ตัวโลโก้นะคะหรือตัวรูปภาพของท่านผู้ชมที่ขวามือนี้คลิกเข้าไปนะคะที่คำว่าสตูดิโอผู้สร้างค่ะเมื่อคลิกเข้าไปแล้วนะคะก็ให้ไปเลือกที่คำว่าเครื่องมือจัดการวิดีโอซึ่งอยู่ด้านซ้ายค่ะจะเห็นตัวเลือกที่วิดีโอซึ่งขึ้นแถบสีแดงตรงนี้นะคะให้ท่านผู้ชมคลิกเข้าไปบริเวณสี่เหลี่ยมหน้าคลิปวิดีโอนะคะ
ตัวไหนก็แล้วแต่ที่ท่านผู้ชมอยากจะเปลี่ยนปกนะคะให้คลิกไปที่คำว่าแก้ไขค่ะก็จะเข้ามาที่หน้าแก้ไขท่านผู้ชมจะเห็นว่ารูปภาพที่ YouTube เลือกให้นะคะก็จะมี3ภาพด้วยกันในบริเวณนี้ซึ่งเราไม่ใช้ในที่นี้นะคะเคยเลือกภาพปกที่ออกแบบมาแล้วแต่วันนี้จะออกแบบใหม่แล้วก็เปลี่ยนนะคะซึ่งวิธีการก็คือไปคลิกที่คำว่าเปลี่ยนภาพนะคะตรงนี้นะคะเสร็จแล้วไปที่ที่เราเก็บรูปภาพที่เราออกแบบใน Photoshop เมื่อสักครู่นี้นะคะเก็บที่ไหนก็ไปเลือกที่นั่นนะคะนามสกุลที่เราจะอัปโหลดเป็นปกบน YouTube ก็คือ .gif ไม่ใช่ PSD นะคะGIF GIF นะคะเมื่อเราเจอรูปภาพที่เราสร้างไว้แล้วนะคะเขาให้เรากดเลือกให้ขึ้นแถบสีฟ้าแบบนี้นะคะจากนั้นก็ไปกดคำว่า Open เมื่อกดคำว่า Open YouTube ก็จะทำการอัปโหลดปกใหม่ให้กับเราอัปโหลดเสร็จแล้วนะคะรูปภาพที่เราจะเปลี่ยนนะคะก็จะมาปรากฏอยู่ตรงนี้จากนั้นนะคะถ้าไม่มีส่วนอื่นที่เราจะแก้ไขแล้วนะคะก็ไปคลิกที่คำว่าบันทึกการเปลี่ยนแปลงมันจะมีอยู่2จุดนะคะคือจุดด้านบนขวาแล้วก็ด้านล่างขวานะคะคลิกตรงไหนก็ได้ค่ะเพื่อบันทึกการเปลี่ยนแปลงหน้าปกของเรานะคะจากนั้นเนี่ยก็ให้เรากดที่ช่องของฉันนะคะเพื่อจะดูการเปลี่ยนแปลงค่ะเราก็จะเห็นว่าจากปกเก่านะคะตอนนี้ก็จะกลายเป็นปกใหม่แล้วก็หวังว่าท่านผู้ชมจะมีปกคลิปวิดีโอบน Channel ของตัวเองนะคะอย่างสวยงามกันทุกๆคนค่ะสำหรับใครที่อัปโหลดไม่ขึ้นแสดงว่าภาพมีขนาดใหญ่ก็ต้องไปทำการย่อภาพที่โปรแกรม Photoshop อีกรอบหนึ่งก่อนนะคะแล้วก็มาอัพอีกครั้งนึงค่ะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะกับเรื่องราวที่นำมาฝากกันสัปดาห์นี้เวลาของรายการหมดลงแล้วค่ะกลับมาพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้ารายการ IT Corner ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ